จากพิษณุโลกไปต่อที่จังหวัดเลยฮะที่นั่นเขาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองเลยฮะโดยมีข้าราชการแล้วก็ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมงานกันอย่างคึกคักครับช่วยกันตัดต้นไม้ใบหญ้าเก็บผักตบชวากกำจัดวัชพืชเก็บกวาดขยะเศษใบไม้ต่างๆเนี่ยให้เรียบร้อยโดยรอบบริเวณวัดเนี่ยจะทำให้เกิดความเรียบร้อยแล้วก็สวยงามครับ จากเลยครับไปต่อที่ระยองครับช่วงนี้มีการจัดงานโชว์แสงไฟนะคุณผู้ชมเป็นงานโชว์แสงไฟในสวนสายน้ำแห่งพระไทยสายใหญ่พระเนรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงานจัดที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริอ่างเก็บน้ำดอกกลายตำบลแม่น้ำคูอำเภอปลวกแดงซึ่งการโชว์แสงไฟในสวนเนี่ยมีเจ็ดชุดให้ได้ชมด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยชุดเรืองแสงเรืองสีนี่ชุดแรกชุดถัดมาคือชุดสวนผีเสือ้อ ชุดที่3ชุดประกายดาวอีกชุดหนึ่งชื่อว่าชุด sunflower after the sunset นะฮะแล้วก็ยังมีชุดเกษตรสมบูรณ์ชุด Street of Colorful แล้วก็ชุด Aqua Imagination บรรยากาศสวยงามมากๆนะครับนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมการแสดงดนตรีทุกค่ำคืนโดยงานจัดไปจนถึงวันที่1สิงหาคมยังมีเวลาให้ได้ไปเที่ยวไปชมกันครับ